สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกลุ่ม Party on Fire Return จะมาพรีเซนต์เรื่อง SAP ERP โดยการนำเสนอส่วนนี้เป็นวิชาส่วนหนึ่งของ CPE C21 Digital Enterprise Design ครับ ERP คืออะไร ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ครับซึ่งหมายถึงระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเพื่อช่วยให้ธุรกิจการจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นครับโดยระบบ ERP รวมฟังก์ชันธุรกิจต่างๆเช่นการเงินทรัพยากรบุคคลการจัดซื้อการจัดการค้าคงคลังการจัดการห่วงโซ่อุปทานและอื่นๆไว้ในระบบเดียวกันครับการผสานรวมนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการทรัพยากรปรับปรุงกระบวนการและได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจครับโดยระบบ ERP โดยทั่วไปนะครับจะประกอบด้วยโมดูลที่ออกแบบมาเพื่อจัดการฟังก์ชันทางธุรกิจเฉพาะตัวอย่างเช่นระบบ ERP อาจมีโมดูลสำหรับการบัญชีการขายและการจัดจำหน่ายการจัดการวัสดุการวางแผนการผลิตและอื่นๆโมดูลเหล่านี้ถูกรวมเข้าด้วยกันทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันและให้มุมมองแบบองค์กรรวมของการดำเนินธุรกิจครับประโยชน์ของระบบ ERP นะครับได้แก่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นการตัดสินใจที่ดีขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาจริงการบริการลูกค้าที่ดีขึ้นและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกที่ดีขึ้นครับโดยการรวมฟังก์ชันธุรกิจต่างๆไว้ในระบบเดียวกันซึ่ง ERP สามารถช่วยให้ธุรกิจลดความพยายามที่ซ้ำซ้อนจากกระบวนการที่ทำด้วยตนเองและให้ทำงานเป็นประจำไปได้โดยอัตโนมัติครับสิ่งนี้สามารถช่วยธุรกิจในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและได้เปรียบในการแข่งขันครับSAPคืออะไรSAP นะครับย่อมาจาก System Application and Product คือระบบซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้เพื่อจัดการการดำเนินธุรกิจได้รับการออกแบบมาเพื่อประสานรวมและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจทั่วทั้งองค์กรรวมถึงการเงินการขายการผลิตและการจัดซื้อครับมีชุดเครื่องมือและคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในการรายงานรวมถึงแดชบอร์ดการรายงานเฉพาะกิจและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ครับSAPยังสามารถปรับเต็มได้สูงเพื่อตอบสนองความต้องการของเฉพาะองค์กรครับและสามารถปรับขนาดได้เพิ่มให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจเมื่อความต้องการเปลี่ยนไปครับโดยSAPถูกใช้โดยธุรกิจทุกขนาดและในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายครับรวมถึงการผลิตครับอีกดูแลสุขภาพและอื่นๆครับเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจครับเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักครับSAPเป็นบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติเยอรมันที่ก่อตั้งขึ้นในปี2515ครับโดยอดีตวิศวกรของ IBM 5คนในเมืองมัมไฮครับประเทศเยอรมนีเริ่มแรกบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับบัญชีและการจัดการสินค้าคงคลังครับในช่วงต้นทศวรรษ1980 SAP ได้เปิดตัวระบบ R/2 ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรระบบแรกระบบนี้ถูกใช้โดยบริษัทต่างๆเพื่อจัดการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายรวมถึงการเงินการจัดซื้อจัดจ้างและการผลิตครับต่อมาในปี1990 SAP ได้เปิดตัวระบบ R/T ซึ่งเป็นระบบ ERP ขั้นสูงที่ใช้สถาปัตยกรรม Client and Server และสามารถปรับแต่งได้มากกว่ารุ่นก่อนระบบนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและช่วยให้ SAP เป็นหนึ่งบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกครับต่อมาในช่วงต้นทศวรรษ2000 SAP ได้ขยายข้อเสนอเพื่อรวมการจัดการลูกค้า 3,000 หรือ CRM และการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือ SCM และ Solution Softwareทางธุรกิจอื่นๆบริษัทได้เริ่มขยายการเข้าถึงทั่วโลกด้วยการดำเนินงานในกว่า180ประเทศครับปัจจุบัน SAP เป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีโซลูชันซอฟต์แวร์และบริการที่หลากหลายสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมครับต่อไปเป็น SAP Architecture นะครับโดยที่ SAP Architecture นะครับเราจะเรียกว่า SAP R3 Architecture นะครับโดยที่จะมี Presentation LayerApplication Layer Database Layer ครับโดยในส่วนของ Presentation Layer นะครับเป็นส่วนที่จะเป็นเอาไว้ตอบโต้กับผู้ใช้ครับโดยใช้ GUI ของทาง SAP ครับและก็นำข้อมูลนะครับที่ผู้ใช้ได้ป้อนนะครับเข้าไปที่ Application Layer เพื่อที่จะคิดคำนวณโปรเซสทาง Business นะครับใน Application Layer ครับไม่ว่าจะเป็น ERP SCMเป็นต้นครับเมื่อคิดคำนวณข้อมูลต่างๆจาก Application Layer นะครับก็จะนำไปเก็บที่ Database ครับหรือว่าแสดงให้ผู้ใช้เห็น
โดยที่ Database นะครับก็จะเป็นส่วนในการเก็บข้อมูลต่างๆครับที่ได้มาจาก Application Layer หลังจากที่คำนวณข้อมูลที่ได้รับจาก User ใน Presentation Layer ครับในรูปนี้นะครับจะทำให้เราเห็นง่ายขึ้นนะครับว่าในส่วนของ Presentation Layer จะมี SAP GUI หรือ Web Browser นะครับมาที่ SAP Web Dispatcher นะครับเป็นตัวที่สามารถที่จะกระจายงานไปให้กับ Application Layer ครับเพื่อให้โหลดไม่ได้มากเกินไปครับในส่วนของ Application Layer ก็จะมีเป็นตัวคำนวณของ Business App ต่างๆครับไม่ว่าเป็น ERP, SCM แล้วก็เมื่อนำคำนวณเสร็จแล้วก็จะนำไปเก็บที่ Database ครับต่อไปเป็นฟีเจอร์ของ SAP นะครับโดย Customer Relationship Management นะครับหรือ CRM นะครับเป็นระบบจัดการสัมพันธ์กับลูกค้าในองค์กรที่ได้เทคโนโลยี SAP นะครับในการบริหารจัดการลูกค้าโดยช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็ SAP Customer Experience นะครับหรือว่า SAP CX นะครับเป็นชุดโซลูชันซอฟต์แวร์ของ SAP นะครับที่ออกแบบมาช่วยให้องค์กรสามารถจัดการประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยสามารถให้ประสบการณ์ที่ดีได้แก่ลูกค้าซึ่งมี5ข้อนะครับก็มี e-commerce นะครับก็คือช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือช่องทางการตลาดอื่นๆนะครับ customer data management นะครับก็ช่วยบริการจัดการข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบและมีคุณภาพเพื่อให้ทำการติดต่อกับได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้าครับเซลล์นะครับช่วยใหองค์กรจัดการการขายได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าสวิตนะครับช่วยให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทได้ทุกช่องไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันมือถือหรือโทรศัพท์โดยไม่ต้องเริ่มการติดต่อใหม่ในช่องทางอื่นๆไม่ต้องการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเดิมที่ติดต่อกันผ่านแชททางอื่นแล้ว Marketing นะครับก็ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการตลาดและการโฆษณาได้ด้วยความมั่นใจและสามารถเลือกใช้ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าครับต่อไปนะครับเป็น Human Resource Management นะครับหรือของ SAP ก็จะเรียกว่า Human Capital Management นะครับเป็นโมดูลในระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร SAP นะครับที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่หลักของการจัดการทรัพยากรนะครับก็จะมีการรับสมัครและคัดเลือกระบุความต้องการในการจ้างงานเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับการฝึกอบรมและพัฒนานะครับก็ให้ความต้องการกับการฝึกอบรมของพนักงานและให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการบริหารจัดการผลงานนะครับเป็นการติดตามและประเมินผลของพนักงานให้เสนอแนะและแก้ไขเกี่ยวกับการทำงานครับการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการนะครับเป็นการออกแบบและดำเนินการค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานครับการควบคุมความสัมพันธ์กับพนักงานนะครับเป็นการพัฒนาบำรุงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กรรวมถึงการตอบสนองต่อความกังวลของพนักงานและแก้ไขข้อขัดแย้งครับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับก็ตรวจสอบและดูแลให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานครับเช่นกฎเสมอภาคและกฎหมายแรงงานครับก็การจัดการทรัพยากรนะครับยังมีประสิทธิภาพจำเป็นสำหรับความสำเร็จขององค์กรครับเพราะมันช่วยในการตรวจสอบว่ามีคนเหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสมและพนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเหมาะสมและได้รับการค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมครับไปในแมเนจเมนต์ระบบการจัดการทางการเงินเป็นซอฟต์แวร์และกระบวนการที่ใช้ในการจัดการรายได้ค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ในองค์กรนอกเหนือจากการสนับสนุนการดำเนินงานทางการเงินรายวันแล้วจุดประสงค์ของระบบการจัดการทางการเงินคือเพิ่มผลกำไรสูงสุดและรับประกันความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวระบบการจัดการทางการเงินสามารถช่วยได้ในหลายๆเรื่องเช่นปรับปรุงการออกใบแจ้งหนี้
และเรียกเก็บเงินเพิ่มประสิทธิภาพกระแสเงินสดรายวันรายเดือนและรายปีรักษาแนวทางการตรวจสอบและปฏิบัติตามระเบียบการบัญชีทำให้กระบวนการทางการเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติและลดข้อผิดพลาดทางบัญชีจัดทำงบประมาณการคาดการณ์และการวางแผนที่ดียิ่งขึ้นและอื่นๆอีกมากมายซึ่งฟังก์ชันหลักของ Finance Management สำหรับธุรกิจมีดังนี้ครับ Financial Planning and Analysis การรวมการวางแผนการวิเคราะห์และการดำเนินการเข้าด้วยกันสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นการวางแผนการวิเคราะห์ช่วยให้ปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำของการวางแผนและการวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและความมั่นใจของคุณด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และการเชื่อมต่อแบบสดระหว่างข้อมูลจริงและแผนของคุณรับคำทำนายที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นปิดช่องว่างระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ระบบธุรกิจอัจฉริยะและความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องวางแผนด้วยความมั่นใจในข้อมูลที่เชื่อถือได้เสริมสร้างการทำงานร่วมกันด้วยแผนทางการเงินและการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันเพื่อเพิ่มการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ Accounting and Financial Close การเพิ่มประสิทธิภาพการทำรายงานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเชื่อถือปรับปรุงกระบวนการทางการเงินและบัญชีของคุณตั้งแต่การปิดบัญชีและการลบบัญชีไปจนถึงการจัดการและรายงานทางกฎหมายช่วยในการสร้างการลงรายการบัญชีการลบบัญชีทางการเงินและรายงานโดยมีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะให้คำแนะนำ Machine Learning และความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงทำให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลที่เชื่อถือครับTax Management ช่วยลดภาระในการจัดการภาษีมีความโปร่งใสเพิ่มขึ้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปรับกลยุทธ์ด้านภาษีให้เหมาะสมช่วยปรับการตัดสินใจให้เหมาะสมเพื่อผลักดันผลลัพธ์การจัดการทางภาษีที่ดีขึ้นสามารถวิเคราะห์ภาระภาษีและทำให้จัดการภาษีเชิงกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในทางธุรกิจTreasury Management การบริหารเงินคงคลังแซปจะให้การมองเห็นเงินสดตามเวลาจริงปรับปรุงสภาพคล่องและลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพเงินสดสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนช่วยตัดสินใจในการปรับปรุงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริการธนาคารให้เหมาะสมวางแผนกระแสเงินสดในอนาคตได้รับคำแนะนำระยะยาวเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคลังสามารถเข้าถึงยอดคงเหลือในธนาคารทั่วโลกแบบเรียลไทม์ปรับปรุงการชำระเงินในขณะที่บริษัทเติบโตขึ้นความซับซ้อนของกระบวนการชำระเงินก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามแซปจะช่วยลดความซับซ้อนนั้นช่วยลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงเพิ่มความโปร่งใสในธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งและทำเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ Account Receivable Billing and Revenue Managementบัญชีลูกหนี้การเรียกเก็บเงินและการจัดการรายได้สนับสนุนทุกอย่างตามบริการเพิ่มแหล่งรายได้สูงสุดโดยการสร้างนวัตกรรมและเปิดตัวรูปแบบการเรียกเก็บเงินใหม่หรืออัปเดตอย่างรวดเร็วซึ่งรวมถึงข้อเสนอแบบสมัครสมาชิกอิงตามการบริโภคของผู้บริโภคสร้างการจัดการบัญชีลูกหนี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วช่วยลูกค้ามองเห็นรายการค้างชำระได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อการชำระเงินที่รวดเร็วขึ้น Governance Risk Compliance GRC and Cyber Security การกำกับดูแลความเสี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนด GRC และความปลอดภัยทางไซเบอร์รับข้อมูลเชิงลึกล่วงหน้าคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความผิดปกติและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตรวจสอบความเสี่ยงการระบุตัวตนภัยคุกคามทางไซเบอร์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระบบและกระบวนการที่มีความสำคัญแซปจะใช้ประโยชน์จากความสามารถในการคาดการณ์เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงช่วยลดภัยคุกคามทางไซเบอร์และการจัดการตัวตนของผู้ใช้ปกป้องชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั่วทั้งองค์กรการควบคุมข้อมูล
การกำกับดูแลข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงและการจัดการความเป็นส่วนตัวช่วยให้ระบบและข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้นProcurement and Supply Chain Management การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อการจัดการการดำเนินงานโลจิสติกและช่องการตลาดเพื่อให้วัตถุดิบสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและส่งให้ลูกค้าปลายทางได้โดยมีกระบวนการตั้งแต่การออกแบบการวางแผนการดำเนินงานการขนส่งและการตรวจสอบกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าสุทธิสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากโลจิสติกทั่วโลกประสานอุปทานกับอุปสงค์และวัดประสิทธิภาพทั่วโลกซึ่งฟังก์ชันหลักของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจของแซปมีดังนี้ครับ Supply Chain Planning การวางแผนห่วงโซ่อุปทานตั้งแผนความคล่องตัวที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดด้วยการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานช่วยลดความซับซ้อนและบูรณาการการวางแผนความต้องการในระบบคลาวด์ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงด้วย Machine Learning และเพิ่มการมองเห็นในการขายการวางแผนและการดำเนินงานการคาดการณ์การจัดหาการเติมสินค้าและสินค้าคงคลังจัดการเครือข่ายอุปทานทั่วโลกแบบเรียลไทม์ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และคู่ค้าทั่วโลกในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานสำหรับงานและกิจกรรมต่างๆ Supply Chain Logistics SAP ช่วยในเรื่องของการจัดการ Supply Chain Logistics ที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนได้รับข้อมูลเชิงลึกตามเวลาจริงเกี่ยวกับ Supply Chain สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกทั่วโลกนำเสนอการรวมกระบวนการเชิงลึกตามเวลาจริงทั่วทั้งการผลิตคลังสินค้าการขนส่งและการเติมสินค้าเพื่อช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำและเวลาในการจัดส่งที่สั้นและรวดเร็วรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโลจิสติกปรับปรุงการแสดงภาพข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในห่วงโซ่อุปทานโดยใช้ตัวเลือกภาพต่างๆและเพิ่มศักยภาพให้กับงานด้วยภาพรวมของกระบวนการโลจิสติกปรับปรุงการตอบสนองการปฏิบัติงานทำงานร่วมกับอีโคซิสเต็มของคุณและเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจกับกระบวนการโลจิสติกทั่วโลกของคุณในการขนส่งหลายรูปแบบ Manufacturing การผลิตเร่งเวลาออกสู่ตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหม่และลดต้นทุนตอบสนองความต้องการในตลาดที่ท้าทายด้วยระบบอัตโนมัติในการผลิตและการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นลดความซับซ้อนของการทำงานลดจำนวนวันในสินค้าคงคลังโดยการรวมการกำหนดเวลาและการดำเนินงานเพื่อให้ได้มุมมองที่สอดคล้องการของสินค้าคงคลังและข้อมูลผลิตภัณฑ์ปรับความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมลดเวลาของวงจรการผลิตโดยปรับตารางการผลิตให้เข้ากับสภาพโรงงานปัจจุบันอย่างรวดเร็วเพิ่มความสามารถในการวางแผนปรับปรุงการสร้างแพ็กเกจการผลิตการวางแผนและการปฏิบัติงานในโรงงานสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตทั่วโลกต่อไปมาดูในส่วนของ implement นะครับ 1. เลือกพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์และกระบวนการเพื่อช่วยในการ implementation ในทีมของเราอาจไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ERP ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความช่วยเหลือค้นคว้าเพื่อเข้าใจว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ใหม่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันและที่กำลังพัฒนา 2. จัดทำรายละเอียดงานโครงงานการฝึกอบรมทีมงานโครงการภายในทีมจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะปรับแต่งกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างไรรายงานการงานควรแบ่งออกเป็นขั้นตอนควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 3. จัดสรรเวลาการทำงานประเมินระยะเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงานอย่างรอบคอบทำความเข้าใจกับงานและงานที่เกี่ยวข้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำให้เสร็จ 4. สร้างตารางเวลาแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนลดขอบเขตเพื่อให้เหลือสิ่งที่จำเป็น 5. ประชุมโครงการดำเนินการทดสอบการประชุมจะช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท 6. กระบวนการตรวจสอบแก้ไข
หรือจัดรูปแบบข้อมูลประเมินความถูกต้องของข้อมูลคัดกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่จำเป็นออกไปจากชุดข้อมูลที่จะให้วิเคราะห์หรือประมวลผลเพื่อให้ชุดข้อมูลที่จะใช้มีความสมบูรณ์มีคุณภาพพร้อมนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ 7. แจ้งให้ทุกคนทราบเพื่อให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้าของโครงการดำเนินการ Integration SAP มีเครื่องมือการรวมต่างๆเช่น SAP Cloud Platform Integration SAP Data Service เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการเชื่อมต่อ SAP กับระบบอื่นๆและจัดเตรียมการรวมข้อมูลตามเวลาจริงการรวมกระบวนการและการรวมแอปพลิเคชันSAP ยังมี API ที่เปิดใช้การรวม SAP กับระบบอื่นๆ API เหล่านี้พร้อมใช้งานสำหรับโมดูล SAP ต่างๆและสามารถใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลฟังก์ชันต่างๆจากภายใน SAP Custom Development ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีการพัฒนาแบบกำหนดเองเพื่อรวม SAP เข้ากับระบบอื่นๆสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างอินเทอร์เฟซหรือตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่เปิดใช้งานการสื่อสารระหว่าง SAP และระบบอื่นทางด้านของการ Support and Maintenance นะครับโดยการ Support จะเริ่มตั้งแต่ SAP Innovation and Optimization ผ่าน Finder on Spotlight คือการรับคำแนะนำเฉพาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน IT และนวัตกรรม SAPโดยสร้างแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์และแนะนำบริการ SAP ที่เหมาะสม Transformation Roadmap SAP Transformation Navigator ช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกผลิตภัณฑ์และโซลูชัน SAP ที่เหมาะสมรวมถึงได้รับภาพรวมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่วางแผนไว้และที่มีอยู่ตลอดจนข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับแผนที่วางไว้ SAP Enterprise Support Value Mapเป็นโปรแกรมส่งเสริมและสนับสนุนบนโซเชียลมีเดียของ SAP โดยจะให้การเข้าถึงความรู้ทักษะและเซอร์วิสที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจและขับเคลื่อนเป้าหมายช่วยให้สร้างความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิตอลและเตรียมตัวสำหรับความรู้ด้าน IT Maintenance Information โดยหลักการ Maintenance ของ SAP จะแบ่งเป็น4เรื่องโดยเริ่มจากMaintenance Strategy อธิบายระยะเวลาและเงื่อนไขของการบำรุงซอฟต์แวร์ SAP ตั้งแต่ตอนเปิดใช้งาน Maintenance Planner เครื่องมือวางแผนการบำรุงรักษาเป็นเครื่องมือส่วนกลางที่ช่วยให้การวางแผนการเปลี่ยนแปลงการอัปเกรดและการติดตั้งใหม่ในระบบ SAP ของผู้ประกอบการทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมต่อกับข้อมูล Cloud และวิเคราะห์ภาพรวมผ่าน Hybrid Landscape Visualizationเพื่อการนำไปบำรุงและปรับปรุงในอนาคต Maintenance Certificate ช่วยให้เครื่องมือโลจิสติกและซอฟต์แวร์ของ SAP สามารถระบบของผู้ประกอบการและขอบเขตและข้อตกลงของการบำรุงรักษา SAP ที่เกี่ยวข้องได้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะลูกค้าที่มีสัญญาการบำรุงรักษาที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถใช้ Support Package ได้เครื่องมือโลจิสติกซอฟต์แวร์ของ SAP จะใช้รายการการบำรุงรักษาต่อเมื่อมีใบรับรองการบำรุงรักษาที่ถูกต้องเท่านั้น Schedule for Maintenance Delivery มีกำหนดการสำหรับการส่งมอบงานซ่อมบำรุงเพื่อให้การทำงานทางธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างลื่นไหลและไม่ติดขัดสำหรับวันนี้ผมกลุ่ม Party on Fire Return ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัยวิริยสุทธิวงศ์ด้วยครับก่อนจากกันไปช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 เยอะระวังกันด้วยนะครับแต่ผมก็ยังอยากเป็นฝุ่นครับได้เข้าตาเธอบ้างครับ